็แลนดิ้งถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเจ้าลูซือนางเอกดาวรุ่งแดนมังกรที่เตรียมตัวมาร่วมงานทีวีอเวมอร์2024ในวันที่27 กันยายน 2566นี้ค่ะหลังจากที่เท้าเหยียบสนามบินสุวรรณภูมิปุ๊บนะคะก็มีแฟนคลับไปรอต้อนรับอย่างอบอุ่นเนืองแน่นเจ้าลูซือนะคะก็ยังคงความน่ารักเป็นกันเองทักทายแฟนๆด้วยรอยยิ้มสดใสจริงใจค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะหลังถึงที่พักแล้วนะคะเจ้าลูซือก็ยังมาโพสต์อัปเดตไว้ป๋อให้แฟนๆชาวไทยได้ปลื้มปิ่มหัวใจอีกด้วยนะคะน่ารักนิสัยดีแบบนี้นี่เองนะคะไม่แปลกใจเลยจริงๆค่ะที่ไปไหนก็มีแต่คนรักและพร้อมซัพพอร์ตเต็มไปหมดค่ะ